อาจจะร้องไห้รวมกันได้วันหนึ่งถึง3ชั่วโมงเยอะที่สุดก็มักจะเป็นเวลาโพลเพลตอนช่วงเย็นแหละเวลาแบบผีตากผ้าอ้อมนะครับไม่รู้ประตากอะไรกันลูกก็ร้องไห้ตลอดเวลาคุณหมอและปามก็อยากถามให้กับคุณแม่ๆที่เป็นคุณแม่มือใหม่เนาะหลายๆคนก็อยากทราบอย่างเช่นช่วงวัยแรกเกิดถึง6เดือนเนี่ยบางทีเด็กจะร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุเขาก็จะไม่รู้แล้วจะแบบวิตกกังวลบางคนก็จะแบบเบบี้บูอะไรอย่างเงี้ยคุณหมออันนี้คือทำยังไงมีวิธีการยังไงให้คุณแม่จัดการกับเหตุการณ์ตรงนี้ได้ดีขึ้นนะคะสำหรับการร้องไห้ในเด็กมันเป็นเรื่องปกติเลยครับเด็กมีหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่างเองกินนอนอึแล้วก็ร้องไห้ใช่ค่ะการร้องไห้จึงเป็นอย่างเดียวเป็นการสื่อสารเพียงอย่างเดียวระวังเด็กเพื่อสื่อไปยังผู้เลี้ยงหรือพ่อแม่ครับนะในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการร้องไห้เป็นการสื่อสารของเด็กว่าเขาไม่โอเคคำว่าไม่โอเคในที่นี้ก็คืออาจจะหิวง่วงค่ะอิ่มเกินไปนะปวดท้องค่ะนะหรืออึบางทีอึบางคนก็นะหรือบางคนเรอถ้าไวมากๆบางคนเรอยังร้องไห้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณแม่ทำความเข้าใจก่อนว่าการร้องไห้ในช่วง3เดือนแรกเป็นเรื่องปกติและจะร้องมากขึ้นเรื่อยๆพีคที่สุดเนี่ยมักจะอยู่ในอายุประมาณสัก 6-8 สัปดาห์โดยที่รวมเวลาทั้งวันนะครับอาจจะร้องไห้รวมกันได้วันหนึ่งถึง3ชั่วโมงโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเยอะนะฮะอาจจะร้องแบบ10นาที15นาทีแต่ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยรวมๆแล้วก็3ชั่วโมงแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เยอะที่สุดก็มักจะเป็นเวลาโพลเพลตอนช่วงเย็นแหละใช่ๆที่คนไทยเรียกว่าเวลาแบบผีตากผ้าอ้อมนะครับไม่รู้ประตากอะไรกันลูกก็ร้องไห้ตลอดเวลาหลายๆคนก็เลยเริ่มกังวลว่าเอ๊ะลูกจะมีปัญหาหรือเปล่าในช่วงที่ร้องไห้เยอะในช่วงเย็นนะครับซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจก่อน1ร้องไห้เป็นเรื่องปกติ2คุณแม่ต้องทำความคุ้นเคยแล้วก็เรียนรู้ครับว่าการร้องไห้นั้นมันคืออะไรบางคนร้องไห้สักพักนึงพอคุณแม่เริ่มรู้และจับทริคได้จะเริ่มรู้แล้วร้องแบบนี้หิวร้องแบบนี้อึง่วงอึง่วงใช่มั้ยฮะพอเริ่มจับทริคได้ปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มปรับตัวเพื่อที่จะทำให้การร้องไห้มันลดลงพูดง่ายๆก็คือจะต้องฝึกวิธีการที่จะทำให้ลูกลดการร้องไห้หิวกินเนาะอิ่มเกินไปท้องอืดก็จับเรือนะถ่ายบ่อยก็เปลี่ยนแพมเพิร์สให้เขาสบายตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจาก3ถึง3เดือนเป็นต้นไปโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เป็นโคลิกนะครับการร้องก็จะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่ง5เดือนการร้องแบบใหม่จะเริ่มมาครับก็คือร้องแบบอยากได้ความปลอดภัยร้องแบบเริ่มติดผู้เลี้ยงแม่ติดพ่ออะไรอย่างงี้ใช่ตอนแรกๆจะร้องเพราะว่าตัวเองแบบรู้สึกไม่สบายพอหลัง5เดือนปุ๊บจะเริ่มแบบมองอย่างเช่นแบบแม่เดินผ่านปุ๊บจะเริ่มมองตามอยากให้อุ้มร้องไห้ก็จะเริ่มติดผู้เลี้ยงนั่นก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้เพราะว่านี่น้องก็6เดือนกว่าเริ่มเป็นแล้วค่ะหมอเห็นที่บ้านหมอว่าเบลดใช่แล้วก็บอกว่าอุ้มกันไปปลอบกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนบอกว่าเดี๋ยวอย่าไปอุ้มเยอะเดี๋ยวติดมือคำพูดนี้เนี่ยหมอเด็กฟังแล้วมันตังหิดในใจเล็กๆเป็นวัยที่เขาต้องการความอบอุ่นอยู่แล้วอุ้มไปเถอะใช่เพราะว่าการอุ้มการสัมผัสการได้กลิ่นการสบตาเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความรักในร่างกายของทั้งคุณแม่และลูกอยู่แล้วค่ะแล้วเป็นพื้นฐานของสายสัมพันธ์อันดีแล้วก็ทำให้สายใยรักระหว่างกันดีและแน่นแฟนมากขึ้นนั่นเองเพราะอีกแป๊บๆเขาก็ไม่ให้เราอุ้มแล้วถูกตอนนี้ลูกชายหมอสามขวบกว่าไม่ค่อยให้อุ้มแล้วสองขวบเนี่ยไม่ให้อุ้มแล้วขอเราต้องเป็นคนแบบไปขออุ้มขอกอดเองนะคะเพราะฉะนั้นอุ้มไปเถอะครับและหลัง5เดือนจะมีอีกช่วงนึงมาใหม่อีกรอบนึงก็คือหลัง9เดือนครับนั่นก็คือการเข้าสู่วัยทองบางทีจะเริ่มร้องเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหรืออีกโจทย์นึงนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ครับแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็ดีลกับมันให้ถูกต้องนั่นเองก็คือช่วงแรกก็ให้เวลาน้องปรับตัวนิดนึงเพื่อให้เขาแบบว่ากำลังเรียนรู้โลกใหม่ๆไปพร้อมๆกับเราเนาะใช่ครับแล้วก็สำหรับคุณแม่ที่เป็นคุณแม่มือใหม่ฝากแนะนำหาเทคนิคในการอุ้มกล่อมที่จะช่วยทำให้การร้องลดลงหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า soothing technique นะครับแต่ละบ้านไม่เหมือนกันในเด็กเล็กบางคนเนี่ยก็อาจจะอุ้มไวเบาๆบางคนทำเพลงเบาๆบางคนอาจจะใช้ white noise white noise ก็คือเสียงแบบอื้ออึงบางคนก็เป็นแบบเสียงปั่นเครื่องซักผ้าไดเป่าผมเสียงขยี้พลาสติกแล้วแต่บ้านไปหาดูวิธีแอปมือถือมีเยอะแม่มากเลยครับที่ generate white noise พวกนี้นะครับที่บ้านหมอเนี่ยชอบลูกคนแรกเนี่ยนะชอบ
ครื่องซักผ้ามากเลยต้องเรียงข้างเครื่องซักผ้าอยู่พักนึงใหญ่ๆใช่แล้วก็จะปั่นกันไปก็ปั่นไปทั้งวันนะลูกสิ้นเปลืองค่าไฟเล็กน้อยแล้วก็แบ่งผ้าปั่นเป็นช่วงๆแต่เป็นเทคนิคที่แต่ละบ้านต่างกันบางบ้านเนี่ยเพื่อนหมอขยี้พลาสติกทั้งวันแกบถูกันเข้าไปดูข้างเดี๋ยวบางทีก็ทำเสียงแบบว่าชูหรืออะไรคือแล้วแต่เด็กเลยบางคนก็หลับง่ายหลับยากแล้วแต่เลยจริงๆนะเด็กแต่ละคนต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบลูกบ้านเรากับอย่าแบบว่าอย่าเครียดแล้วก็กังวลแบบอย่างที่หมอบอกเลยอย่าเปรียบเทียบดีที่สุดเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคุณแม่จะนอยจะเครียดเองนะคะแต่นิดนึงครับหากร้องเกินไปเช่นร้องเยอะจนทำให้เริ่มมีปัญหาเรื่องของการกินการนอนอันนี้มาพบแพทย์ดีกว่านะเพราะว่าเราก็เจอเหมือนกันบางคนเป็นโคลิกนะบางคนมีปัญหาเรื่องอุจจาระนะครับหรือบางคนมีการอักเสบอะไรบางอย่างในตัวทำให้เขาไม่สบายตัวแล้วก็ร้องไห้เยอะอันนี้ก็จะได้รักษาและแก้ไขกันนะ